ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพามาชมตัวนี้เลยครับผม Panamera 4e Hybrid นะฮะความพิเศษของเขาก็คือสีเมทัลลิกนะครับผมเป็นสี Aventurine Green นะครับผมจะเป็นออกสีเขียวๆนิดนึงนะครับผมออกแนวคล้ายๆทหารอเมริกันนะฮะมาพร้อมกับคาลิเปอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ e Hybrid นะฮะคือสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะฮะแล้วก็โลโก้ e-hybrid ก็จะเป็นสะท้อนแสงเช่นกันนะครับผมอยากให้ดูสีเมทัลลิกสี aventurine green อันนี้นะฮะบวกกับอันนี้เลยคือความเป็นสแตนดาร์ดของ Panamera เลยนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ตอนนี้นะฮะที่ 7.3 ล้านบาทนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยออปชั่นไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากเลยนะฮะเลยอยากจะมาให้ดูว่าเนี่ยลักษณะนี้นะฮะที่ออกมา 7.3 ล้านเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างคันนี้มีแค่เพิ่มสีนะฮะเพิ่มสีเมทัลลิกเท่านั้นออปชันอื่นเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมในตัว Panamera ตัวนี้นะครับเรามาดูภายในกันนิดนึงภายในคันนี้ก็เป็นสีดำเลยนะครับผมคือไม่ได้มีออปชันอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะมาแบบนี้ก็สวยมากๆอยู่แล้วนะครับเบาะก็เป็นสีดำภายในดำทั้งหมดนะฮะและเป็น partial นะครับผมหรือว่าเป็นหนัง PU บางส่วนด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหนังแท้บางส่วนนะฮะแต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะฮะตัวนี้มาเป็น standard อยู่แล้วแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นถุงลมอยู่แล้วนะครับดูภายในกันนะครับPanamera 4e Hybrid ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการปรับระดับนะครับผมของโช๊คได้นะฮะคือตัวนี้เป็นแชสซีนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะฮะ Normal Sport หรือว่า Sport Plus นะครับผมให้ความกระชับของโช๊คถุงลมนี้นะครับแล้วก็ Drive Mode ก็สามารถปรับได้นะฮะโดยการใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับผมหรือจะเป็น Hybrid นะฮะผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์นะฮะแล้วก็สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสนะครับจะทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงล่างที่เฟิร์มแล้วก็กระชับขึ้นนะครับผมในการปรับเปลี่ยนนะฮะโอเคแชสซีเลเวลเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือยกสูงมีเดียมแล้วก็โลนะครับสามารถเปิดปิดสปอยเลอร์หลังได้นะฮะเราไปดูกันดีกว่าสปอยเลอร์นี่เลยครับเปิดสปอยเลอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นเวลาขับขี่นะครับอันนี้คือเป็นแบบเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบปิดบ้างลักษณะนี้คือแบบที่ปิดลงแล้วนะฮะออปชันคันนี้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของ Panoramic Roof นะครับผมสามารถเพิ่มได้นะฮะเป็นออปชันแล้วก็ล้อก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเบรกแล้วก็ตัว Sport Design Package นะครับผมซึ่งตรงนี้อยากให้ดูว่าเป็นแบบ Normal เลยนะฮะเป็นแบบมาตรฐานแต่ออปชันที่มีมาอยู่แล้วก็คือจะเป็นตัว Soft Close Door นะฮะหรือว่าประตูดูดนั่นเองฝั่งซ้ายนี่นะครับผมจะเป็นที่สำหรับที่ชาร์จไฟส่วนด้านนี้นะครับผมจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะฮะถึงแม้ว่ารถจะเปิดอยู่นะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะฮะยังไงก็จะต้องกด
คนขับจะต้องกดให้นะครับผมนี่เพราะว่ามันจะมีปุ่มนี้อยู่นะฮะเป็นปุ่มฝาถังน้ำมันนะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะฮะเราเปิดฝาถังน้ำมันปุ๊บหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นด้วยนะครับว่า ready for refilling นะครับผมสำหรับพร้อมที่จะเติมน้ำมันได้แล้วนะฮะด้านขวาเนี่ยจะเป็นที่เติมน้ำมันนะฮะส่วนด้านซ้ายจะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับเมื่อปิดแล้วเนี่ยไม่สามารถกดเปิดได้อีกแล้วนะฮะจะต้องกดปุ่มด้านนี้เท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะฮะเป็นเตะเปิดด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือภายในใหญ่ใช้ได้นะฮะสามารถพับเบาะลงไปได้นะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ชาร์จที่เราจะให้ไปนะครับนี่ลักษณะนี้นี่นะครับอุปกรณ์ชาร์จที่จะให้ไปพร้อมตัวรถนะฮะลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งที่บ้านได้เป็นแบบชาร์จตรงนะครับผมนี่อันนี้คือของ Porsche โดยตรงนะครับนี้นะฮะก็จะมีคู่มือไปให้ด้วยนะครับผมและทุกท่านที่ซื้อรถกับที่ AS ของเรานะฮะก็จะมีการสำรวจไฟบ้านให้ฟรีด้วยนะครับผมนี่คืออันนี้คือเป็นแบบปลั๊ก3ตาแบบนี้นะฮะลักษณะนี้นะครับจะมีอยู่2หัวนะฮะ